คนก็คือคุณสามารถมารุลิมครับเป็นที่ปรึกษาของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยก็เดินทางมาด้วยครับวันนี้แต่งตัวหล่อครับสวมสูทชุดใหญ่ยกที่1สิงห์ดำกางเกงสีขาวครับไมเคิลคอสกางเกงสีแดงรูปร่างของสิงห์ดำนั้นหนากว่าครับเป็นมวยถนัดซ้ายไมเคิลคอสนั้นเป็นมวยถนัดขวาโดนแข้งซ้ายของสิงห์ดำไปสิงห์ดำหนากว่าครับแต่น้ำหนักนั้นเบากว่านักมวยฝรั่งนั้นไม่ค่อยทำน้ำหนักเหมือนนักมวยไทยครับน้ำหนักสบายๆนักมวยไทยนั้นต้องลดน้ำหนักลงมาเพื่อให้ความว่ารู้สึกว่าได้เปรียบมองขาขึ้นกันพอเลยซึ่งจะเป็นยกแรกก็ต้องดูชั้นดูเชิงกันครับสิงห์ดำกาดัดกุ้งครับดึงตัวหลบไมเคิลพยายามจะเตะเจาะยางแม่จ้องตาเขม็งทีเดียวขยับเข้าหาช้าๆครับออกแข้งซ้ายไปทีนึงสิงห์ดำแข้งซ้ายไม่ต้องระวังอีกแล้วครับหมัดแม่มวยฝรั่งมวยฮอลแลนด์ดีไม่ว่าทีมไหนแล้วครับหมัดน่ากลัวทั้งสิ้นแข้งซ้ายล่างไปบวกกันระวังครับต้องระวังสิงห์ดำเดินเข้าหาครับเป็นมวยพันดุอยู่แล้วครับสิงห์ดำเป็นนักมวยค่าตัวเงินแสนครับสูงสุดได้ถึง 150,000 บาทเข่าลอยไปทีนึงไม่ขึ้นเกาะกอดไว้คว้าเชือกครับยังทำอะไรไม่ถนัดสิงห์ดำก็ดันดันเอาไว้กรรมการวิทูลแยกออกไปสิงห์ดำขยับขยับก็หาช้าช้าโยนเข่าลอยครับเป็นครึ่งครึ่งแข้งครึ่งเข่าขยับจะเตะไม่ขึ้นรูปร่างบางค่อนข้างบางครับน้ำหนัก55กิโลครึ่งนี่ถ้าเป็นนักมวยไทยนี่ถือว่ารูปร่างเล็กครับสิงห์ดำนั้นชกระดับ112ปอนด์ออกแข้งซ้าย2ทีไปโอ้โหแข้งซ้ายหนักครับตรงนี้เตะจอยางเหมือนกันไมเคิลโดนตอกขวาไปทีนึงสิงห์ดำมาดุครับเพิ่งจะเป็นยกแรกเพื่อนร่วมค่าย2คนชนะไปแล้ววันนี้ตัวเองจะแพ้ไม่ได้ครับโดดฟันศอกมีหมัดเหมือนกันต้องระวังต้องระวังหมัดบวกครับจะตีเข่าก็ไมเคิลตีขายังเก้เก้กลางๆอยู่ไมเคิลก็หนีเร็วครับดับออกแข้งซ้ายอีกแล้วขยับจะออกแข้งซ้ายต้องระวังหมัดบวกมีเตะเจาะยางครับเตะทับใน2แข้งเบิ้ลสิงห์ดำมีหมัดสลับสิงห์ดำเดินเร็วขึ้นแล้วช่วงปลายยกปลายยกแรกนะครับกอดเอาไว้ครับกอดเข่าซ้ายโอ้ต้องถอดหัวออกไปเลยครับไมเคิลคอร์สโดนเตะเจาะยางทับท่าไม่ดีเหมือนกันครับมีอาการสิงห์ดำมีเยอะครับทั้งล่างสลับบนศอกเฉียดหน้าเข่าสลับโอ้โหไมเคิลคอสไมเคิลนี่เปิดตำราไม่ทันเลยครับโดนสะบัดหลุดออกมาสิงห์ดำยังสบายสบายครับอาวุธนั้นน้ำหนักอาวุธผิดกันเยอะสิงห์ดำเจาะยางสลับบนหมดยกที่1คุณเสือเหลืองเหมือนเดิมต่อไปจะเป็นการชกในยกที่2ครับฝ่ายแดงสิงห์ดำออุกฤษฝ่ายน้ำเงินไมเคิลคอสยกที่2สิงห์ดำขยับขยับเข้าหาช้าๆครับไมเคิลคอสก็แววตายังสู้ครับแววตายังไม่ยอมง่ายๆเห็นนักมวยแพ้นักมวยไทยไปแล้ว2คนแต่ว่าตัวเองก็อาจจะชนะได้บ้างแล้วครับชกมาแล้ว9ครั้งครั้งนี้ครั้งที่10โดนแข้งซ้ายกระเด็นทีเดียวสิงห์ดำขยับเข้าหาสิงห์ดำนั้นเป็นมวยแข้งหนักเข่าคมเข่าดุแล้วครับแข้งซ้ายอีกแล้วยกขาบังไว้ไมเคิลคอสก็พยายามจะเตะตัดล่างโอ้โหโดนแข้งขวาเหมือนกันแม่สิงห์ดำเผลอนี่ออกแข้งขวาเข้าลำตัวสีผิวของไมเคิลคอสนั้นผิวเข้มครับริ้วรอยจึงไม่ค่อยปรากฏให้เห็นไม่เหมือนกับคู่ของเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมาร์คมุทคีรัตนั้นโอ้โหแดงเป็นเผือกเต็มหลังเต็มสีข้างแล้วก็ทั้งหน้าตานี่กลับบ้านนี่จำแทบไม่ได้ทีเดียวสิงห์ดำก็ยังหาจังหวะออกอาวุธเด็ดๆแล้วครับแข้งซ้ายแข้งขวามีหมัดสลับคอยรบกวนไมเคิลคอสแม่ออกหมัดแบบแหยงๆครับจับขาไว้ทุ่มล้มลงไปไม่เป็นไรสิงห์ดำลุกขึ้นมาแม่ท่านมักมวยไทยล้มนี่ผู้ชมชอบใจครับเสียหลักล้มเองก็ยังชอบใจโดนเตะขาสิงห์ดำเตะแถวๆคนขานี่ถ้าย้ำบ่อยๆนี่ยืนไม่ไหวเหมือนกันไมเคิล
เพื่อนถอยไปติดมุมครับโดนแข้งซ้ายอีกทีนึงสิงห์ดำก้อนชาวมุมเตะแถวๆโคนขาครับพยายามจะแลกเหมือนกันไปเครื่องคอสแต่ว่าน้ำหนักนั้นผิดกันน้ำหนักแข้งนะครับไม่เครื่องคอสโดนอีกแล้วต้องถอยวนไปรอบๆสิงห์ดำก็เต้นสลับล่อหลอกแล้วก็มีดีดล่างสลับบนเตะซ้ายแถวๆต้นขาโดนทั้งซ้ายขวาแล้วแหมจะโดนย้ำบ่อยๆนี่มีสิทธิ์ยืนไม่ไหวแล้วครับมีโอกาสยืนไม่ไหวเอาแลกด้วยแม่ไมเคิลแลกด้วยครับดำถอยออกมาดึงให้ไมเคิลนั้นออกมาจากเชือกนะครับมายืนกลางเวทีโอ้แลกโอ้แลกดีเหมือนกันครับแม่ไมเคิลคอสก็เจาะยางเอาอ้าวสิงห์ดำโดนเตะขาครับดันล้มลงไปเสียหลักล้มไปเองครับสิงห์ดำโดนเตะขาเหมือนกันครับนี่คือพี่เลี้ยงของคนขวาเมื่อสักครู่นี่คือไมเคิลฟลอดครับเป็นโปรโมเตอร์ร่วมแล้วก็เป็นเจ้าของมวยคือไมเคิลคอสดำเดินเข้าหาอีกโอ้โหซ้ายลำตัวลูกนี้นี่งอเลยครับไมเคิลโยกหลอกซ้ายขวาจะออกหมัดครับหลุดไปลูกนี้ดึงหลบทันสิงห์ดำดึงหลบบ้างหมดยกที่2อรุณศักดิ์ยกที่3ไมเคิลครอสคนขวาครับกางเกงแดงสิงห์ดำกางเกงขาวยกที่3เริ่มขึ้นแล้วสิงห์ดำโอ้โหแข้งซ้ายทักทายด้วยแข้งซ้ายถอยกลัวทีเดียวครับโดนแข้งซ้ายเต็มแข้งครับไม่ได้โดนหลังเท้าหรือว่าปลายเท้าเต็มแข้งแต่เรื่องท่าตระหดนั้นไม่ต้องพูดถึงจริงๆครับสำหรับมวยฝรั่งที่หัดชกมวยไทยสิงห์ดำยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมออกแข้งซ้ายแข้งซ้ายแหมเด้งเชือกมาโดนแข้งเต็มๆไมเคิลครอสยังทำอะไรไม่ได้มีหมัดซ้ายคำๆเอาไว้ครับเหมือนจะออกแข้งขวาเหมือนพยายามจะออกแข้งขวาแต่โดนแข้งซ้ายโอ้เต็มครับแหมสิงห์ดำเสียหลักผู้ชมกองเชียร์ก็ชอบใจเห็นนักมวยไทยล้มนี่ไม่ใช่ล้มเพราะว่าโดนออกอาวุธโดนทำร้ายทำอาวุธเข้าใส่ครับเสียหลักล้มเองสิงห์ดำโยนเข่าซ้ายเฉียดไปครับแทงเข่านี่แหมแทงเข้าจังๆนี่ท้องไส้นี่ปั่นป่วนครับจุกสิงห์ดำนี่จุกต้องโอ้แข้งซ้ายอีกแล้วแข้งซ้ายของสิงห์ดำนี่ไมเคิลครอสแก้ไม่ตกครับโดนเข้าไปก็รับแข้งไปเรื่อยๆนี่อาการจะยืนไม่ได้หรือว่าจะจุกจะเสียดมีเหมือนกันโดนอีกแล้วแข้งซ้ายมันคือคอสแม่ยิ้มครับโดนแล้วยิ้มใส่จะชอบเป็นของโปรดหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าโดนแข้งซ้ายสิงห์ดำมีอาการเอาครับกบวงในจับคอจับคอไม่อยู่ครับดิ้นหลุดออกไปโดนเข่าของสิงห์ดำนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับดูรูปร่างกอดตัดเอาไว้ไมเคิลก็ไม่ยอมง่ายๆมีแทงเข่าซ้ายแม่เดี๋ยวพี่เลี้ยงให้ตะโกนว่าให้เตะซ้ายนำไปก่อนแม่จะแทงเลยครับเดินแทงแล้วสิงห์ดำไมเคิลเขาก็ถอยหนีวนไปรอบๆโดนแข้งซ้ายโอ้โหทั้งแข้งครับโดนอีกแล้วมีหมัดขวาบวกต้องระวังอาวุธเบาลงครับไมเคิลอาวุธเบาลงโดนหมัดเหมือนกันแทงเข่าซ้ายต้องกงตัวตีแทงต้องกงตัวแทงโอ้โหเตะซ้ายโอ้โหแทงโอ้โหมีศอกสลับครบเครื่องครับแข้งเข่าแล้วก็ศอกสิงห์ดำเดินเข้าหาเหมือนเดิมแต่วันนี้มาดุครับสิงห์ดำไมเคิลครอสทนแล้วเกินโดนอีกแล้วโดนแล้วมีอาการแต่มีเลือดไหลมาแล้วครับเลือดโอ้โหเส้นของสูงพี่เลี้ยงก็ตะโกนให้สู้ให้สู้แม่มันสู้ไม่ไหวทำยังไงได้ครับไมเคิลครอสก็ยืนแทบจะขึ้นไปชกเองเลยแล้วครับสิงห์ดำเดินดุแทงแม่น็อกนี่มีรางวัลนะครับโอ้ยอยู่ไม่อยู่ครับแม่แตกอีกแล้วครับโอ้แตกตรงคิ้วครับตอนนี้ไมเคิลครอสแตกครับคิ้วซ้ายกรรมการวิทูลไพรอนันต์ก็เรียกให้แพทย์สนามขึ้นมาตรวจบาดแผลแม่แพทย์สนามก็ช้าเหลือเกินครับนึกว่าไม่แตกครับเพราะว่าผิวเข้มมองเห็นเลือดไม่ชัดครับนี่คิ้วแตกตรงคิ้วซ้ายพอดีครับโดนศอกเข้าไปก็แต่โอ้ก็แพทย์สนามไม่ให้ชกต่อครับโอ้สิงห์ดำเป็นเทคนิคอลน็อกเอาท์ครับชนะแตกยกที่3ครับแม่สิงห์ดำแม่ก็เสียอกเสียใจนะครับไมเคิลครอสแพ้เป็นครั้งที่2แต่ว่าเป็นการแพ้น็อกครั้งแรกสิงห์ดำเอาเกรดครับเป็นฝ่ายชนะทีโกในยกที่3
อย่างนี้นี่มีรางวัลใช่ไหมครับคุณมานิดครับรางวัลของแอนเดอร์สันแตกไม่มีครับไม่ได้บอกมาครับไม่มีไม่เป็นรางวัลแต่ว่าก็ชนะน็อกไปครับชนะ TKO ครับเทคนิคอลน็อกเอายกที่3โอ้โหแตกเยอะครับทั้งคิ้วทั้งที่ศีรษะครับผู้ชนะคือสิงห์ดำอุกฤษครับนักมวยไทยครับก็ต้องพลังแล้วก็ต้องเรียกมายืนกลางเวทีครับสิงห์ดำอุกฤษครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไมเคิลครอสนักมวยชาวฮอลแลนด์ครับจากสุรินามมีการไมเคิลครอสครับคนนี้ก็เสียดายครับแพ้เป็นครั้งที่2ในชีวิตการชกมวยครับอีกสักครู่ครับกลับมาชมการถ่ายทอดมวยในคู่ที่4ครับ